สวัสดีค่ะพบกับกิฟเก๋จาก66 Property นะคะตอนนี้กิฟเก๋อยู่ที่บ้านรินรดาสันทรายค่ะอยู่ที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เพียง7นาทีเท่านั้นเองค่ะแถมบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่หน้าบ้านค่ะถนนหน้าบ้านกว้างมากเลยค่ะถึง6เมตรเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูภายในบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคาเพียง4,700,000เท่านั้นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเจ้าของนะคะได้ปูกระเบื้องที่จอดรถใหม่ค่ะแล้วก็ทาสีใหม่ภายในตัวบ้านและภายนอกตัวบ้านนะคะค่ะจากส่วนหน้าบ้านนะคะเจ้าของเขาก็ได้ปูกระเบื้องใหม่ค่ะบ้านอื่นจะไม่มีกระเบื้องสวยงามแบบนี้นะคะจะบอกว่านี่ค่ะคาวคลาสสีเทาให้ดูสบายตาสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มิเตอร์น้ำจะอยู่ข้างหน้าบ้านตรงนี้ค่ะมีหลังคาค่ะเขาก็ปูใหม่เหมือนกันค่ะเป็นหลังคากันความร้อนด้วยค่ะทุกคนเราลองมาเดินดูกันนะคะภายนอกตัวบ้านก็ยังจะมีส่วนเล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะแถมบนหลังคานะคะจะมีตัวกันนกด้วยค่ะเจ้าของได้ติดที่กันนกไว้เรียบร้อยค่ะเรามาดูภายในตัวบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเป็นบ้าน2ชั้นค่ะเจ้าของได้ทาสีใหม่หมดเลยค่ะภายในภายนอกแถมมีเฟอร์นิเจอร์นะคะที่สวยงามมากเลยค่ะราคาแถมดีอีกด้วยค่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ทางลูกค้าจะได้นะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักๆค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์รองอาจจะเป็นรูปภาพหรือชั้นวางของจะไม่ได้ไปนะคะค่ะส่วนตู้นี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้เจ้าของเขาก็ให้ไปเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าราคานี้คือดีมากๆเลยค่ะในราคานี้แถมโซฟานะคะทุกคนจะบอกว่ามันนุ่มมากเลยค่ะเจ้าของก็คือให้โซฟาไปเหมือนกันนะคะเวลาเราจะดูหนังหรือว่าแฮงเอาท์กับครอบครัวเราก็สามารถดื่มด่ำความสบายตรงนี้นั่งชิลๆแล้วก็ดูทีวีค่ะเรามาดูห้องถัดไปกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นโซนรับประทานอาหารสำหรับ4ที่นั่งค่ะเราก็สามารถกินดินเนอร์กันตรงนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะและอีกห้องนึงที่เราจะไปดูนะคะเป็นห้องครัวค่ะทุกคนห้องครัวเขาใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่ามากเลยค่ะจะมีฮูดเป่าลมด้วยนะคะแล้วก็คุกกิ้งตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีชั้นใส่ของได้เยอะมากค่ะค่ะและในโซนสักกลางนะคะเจ้าของก็ได้เพิ่มเติมมาค่ะเป็นบล็อกตัวหนอนนะคะสำหรับถ้าเราเดินข้างหลังบ้านนะคะเราก็จะไม่เปื้อนค่ะแถมเขาก็ยังเติมคานหลังบ้านแล้วก็มีเพดานขึ้นมาค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะเราใช้โซนซักล้างจะได้สะดวกสบายค่ะทุกคนแทงน้ำนะคะขนาด 1,000 ลิตรค่ะเจ้าของยังติดระแนงน้ำให้อีกด้วยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเวลาฝนตกค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เจ้าของเขาก็ต่อเติมมาอีกเช่นเคยค่ะเป็นส่วนหย่อมเล็กๆนะคะแล้วเราสามารถนั่งชิลแฮงเอาท์ตรงภายนอกได้ค่ะทุกคนและโซนนี้นะคะถ้าเราตื่นเช้ามาเจ้าของก็จะมานั่งชิลตรงนี้แล้วก็สามารถจิบกาแฟยามเช้าได้แล้วก็ดูบรรยากาศของสวนอันร่มรื่นค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นโซนที่อยากจะพรีเซนต์มากเลยค่ะเจ้าของได้ตกแต่งสวนหย่อมไว้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเรามองแล้วก็เห็นแล้วแบบรู้สึกรื่มนะคะน่ารักมากเลยคิ้วๆค่ะแถมยังมีดอกไม้ต้นไม้เพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านด้วยค่ะทุกคนเราจะไปอยู่ภายในบ้านกันค่ะที่นะคะห้องน้ำแรกค่ะจะอยู่ข้างล่างนะคะห้องแรกค่ะบ้านหลังนี้ค่ะมี3ห้องน้ำ3ห้องนอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างบนกันค่ะค่ะแล้วบันไดของเขานะคะได้ออกแบบมาดีมากค่ะเพราะว่ามีโซนให้พักตรงกลางนะคะเวลาเราเดินขึ้นไปชั้น2จะได้ไม่เหนื่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาโชว์ห้องนอนแรกนะคะนี่ค่ะห้องนอนห้องแรกค่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนสำหรับนอน1คนนะคะเจ้าของก็คือเตรียมพร้อมผ้าปูที่นอนลายน่ารักมากค่ะแล้วคือจุดเด่นของที่นี่นะคะเราก็จะมีหน้าต่างที่กว้างค่ะสามารถเห็นวิวข้างนอกได้แถมเพื่อนบ้างยังเฟรนลี่มากเลยนะคะค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะสำหรับเราเอาเสื้อผ้ามาวางไว้ข้างในนี้นะคะแขวนเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีแอร์ให้ค่ะแอร์แบบประหยัดไฟด้วยนะคะค่ะห้องที่เราสองดู2ห้องนะคะก็จะเหมือนเป็นห้องแฝดค่ะจะมีอีกห้องค่ะเป็นวันเบดรูมอีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันค่ะสไตล์เดียวกันเลยค่ะแถมข้างเตียงนะคะก็จะมีโต๊ะสามารถวางโคมไฟได้เลยหรือว่าเวลาเราจะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะก็มีปลั๊กพร้อมเรียบร้อยค่ะ
ก็เราสามารถเห็นวิวสวนจากตรงนี้ได้ค่ะและก็ยังมีแอร์เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับห้องน้ำข้างบนนี้นะคะจะมีอ่างล้างหน้าของ American Standard ค่ะและมีโถสุขภัณฑ์ของ American Standard เช่นกันค่ะแถมยังมี Rain Shower ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราจะเดินไปที่โซนอาบน้ำนะคะก็จะมีสเต็ป1สเต็ปค่ะน้ำจะได้ไม่ไหลออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันเลยค่ะห้อง Master Bedroom ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะนี่นะคะก็สำหรับนอน2ท่านนะคะข้างในก็จะตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะที่สำคัญห้องนี้ดียังไงคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวค่ะเรามาดูห้องน้ำในตัวกันเลยห้องน้ำก็สไตล์เดียวกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะจะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีตัวกรองน้ำให้ด้วยนะคะเวลาเราอาบน้ำเขาก็จะช่วยกรองน้ำขจัดสิ่งสกปรกออกไปค่ะและยังมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมีกระจกด้วยค่ะเวลาเราจะแต่งหน้าแต่งตัวนะคะนี่ค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากเลยจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองแต่คุณภาพไม่ใช่บ้านมือสองเลยค่ะเขานะคะก็ยังซื้อผ้าม่านมาเปลี่ยนให้ทั้งหลังเลยค่ะเจ้าของน่ารักมากเลยค่ะทุกคนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของบ้านค่ะและเจ้าของนะคะเขาก็ยังต่อเติมระเบียงค่ะระเบียงของเราจะไม่เหมือนบ้านหลังอื่นนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวตามมาดูค่ะนี่นะคะเขาได้ปูกระเบื้องใหม่หมดเลยค่ะโซนระเบียงแล้วคือจะมีกระเบื้องที่นี่ค่ะลายหินอ่อนสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะตรงระเบียงนะคะก็จะมีที่กั้นค่ะเป็นเหล็กค่ะเจ้าของก็ได้พ่นสีใหม่ค่ะทุกคนดูเหมือนใหม่เลยนะคะแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะเจ้าของเขาใส่ใจมากเลยค่ะไม่มีที่ติเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนต้องจับจองกันแล้วค่ะมาหาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆโซนนี้นะคะตอนเช้าเราสามารถมานั่งชิลตอนเช้าแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้าอันจะสดชื่นค่ะทุกคนนี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยเจ้าของบ้านใช้ได้คุ้มมากเลยค่ะบ้านหลังนี้จะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนควรจับจองกันจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับบ้านหลังนี้จะบอกว่าราคา4,200,000 บาทคุ้มเกินค่ามากเลยค่ะทุกคนแถมบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดที่ดิน56ตารางวาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรค่ะจะบอกว่าคุ้มเกินค่ามากเลยค่ะที่นี่นะคะมีค่าส่วนกลางรายปี 7,000 บาทต่อปีค่ะตกเดือนละ600บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนค่าส่วนกลางเขานะคะก็จะมีพวกสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นฟิตเนสสระว่ายน้ำและรปภ24ชั่วโมงค่ะจะบอกว่าปลอดภัยมากเลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่ LINE City Six Property หรือว่าเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะสามารถทักเรามาได้24ชั่วโมงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมาริอาต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย